นี่บอร์ดกองสลากก็ได้ลงพื้นที่นะคะเรียกว่าคุมเข้มเรื่องของการขายสลากเกินราคานะคะแล้วก็ย้ำความพร้อมในการที่จะพิมพ์สลากรูปแบบใหม่นะคะโดยจะรวมฉบับคู่เป็นใบเดียวแต่ว่าจำหน่ายในราคาเดิมนะคะนั่นก็คือใบละ80บาทโดยจะเริ่มในงวด1กันยายนนี้ค่ะคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งนำโดยพันโทหนุนสันสนาคมนายธนวัฒน์พลวิชัยลงพื้นที่สำรวจการซื้อขายสลากกินแบ่งบริเวณสี่แยกคอกบัวซึ่งเป็นแหล่งค้าปลีกค้าส่งสลากขนาดใหญ่ในกรุงเทพซึ่งก็พบว่าพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนนั้นเร่งยกแผงขายสลากเก็บทันทีเมื่อทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ลงตรวจจึงไม่พบผู้ค้าที่ขายเกินราคาคู่ละ80บาทหรือว่าขายสลากรวมชุดโดยนายธนวัฒน์บอกว่าการลงพื้นที่วันนี้ตั้งใจจะมารณรงค์ไม่ให้ซื้อขายสลากเกินราคาแต่ยอมรับว่าปัญหาการขายสลากรวมชุดและขายเกินราคาคู่ละ80บาทนั้นยังมีอยู่ถึง 30% จากจำนวนสลากที่พิมพ์ทั้งหมด71ล้านฉบับซึ่งหลังจากนี้สำนักงานสลากจะร่วมมือกับทหารตำรวจในการปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบตามแหล่งซื้อขายสลากทั้งในกรุงเทพและทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างเข้มข้นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจึงขอเตือนผู้จำหน่ายสลากต้องไม่ขายสลากเกินราคาที่กำหนดหรือไม่นำสลากไปรวมกับชุดอื่นหากฝ่าฝืนและมีการตรวจสอบพบจะถือว่าผิดสัญญาและถูกยกเลิกสัญญาและยกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์ในการซื้อการจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลตลอดชีวิตทันทีสิ่งที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการก็คือว่าเราไม่สนับสนุนให้มีการรวมชุดและถ้ามีการรวมชุดแล้วทำให้เกิดการขายเกินราคาเนี่ยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะดำเนินการในทันทีนะครับก็คือว่าถ้ามีการรวมชุดโดยเฉพาะยิ่งการรวมชุดแล้วทำให้เกิดการเกินราคาเนี่ยเราจะมีการนะครับตัดสิทธิ์โควต้าของคนที่เป็นนะครับคนที่ได้รับสลากจากสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรงหรือในระบบธนาคารนะครับทันทีตลอดชีวิตสำหรับคนที่สนับสนุนให้เกิดการรวมชุดคนขายนะครับหรือคนซื้อไม่มีการดำเนินคดีใดๆเพราะว่าไม่ได้เป็นประเด็นของความผิดทางกฎหมายแต่คนที่นำสลากมาจำหน่ายต่อและทำให้เกิดการรวมชุดนั้นจะถือว่าเป็นความผิดของระเบียบของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนอกจากนี้นะครับอาจารย์ธนวัฒน์ยังย้ำด้วยนะครับว่าตั้งแต่งวดของสลากวันที่1กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะมีการออกสลากรูปแบบใหม่จากเดิมฉบับคู่80บาทก็จะเป็นรูปแบบใบเดียวแล้วนะครับฉบับละ80บาทเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพราะเห็นว่าปัจจุบันไม่มีใครขอแยกเสี้ยวซื้อสลากใบเดียวราคา40บาทก็เลยจัดพิมพ์รูปแบบใหม่ออกสู่ตลาดแต่ว่าเงินรางวัลก็คงไว้เหมือนเดิมนะครับโดยรางวัลที่1อยู่ที่6ล้านบาทเช่นเดียวกับรางวัลอื่นๆซึ่งสลากรูปแบบใหม่จะมีความหนาขึ้นแล้วก็ขนาดเล็กลงกว่าสลากรูปแบบเดิมรวมถึงมีการเพิ่มบาร์โค้ด2มิติเข้ามาเพื่อป้องกันการปลอมแปลงครับส่วนความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติสลากฉบับใหม่สำนักงานสลากก็เตรียมเปิดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายในวันที่21สิงหาคมนี้โดยร่างพรบสลากฉบับใหม่จะเพิ่มอำนาจนะคะสำหรับการออกรางวัลรูปแบบใหม่ทั้งลอตโต้สลากออนไลน์และการออกรางวัลรูปแบบอื่นๆเพื่อพิจารณาดูว่าสังคมมีความเห็นอย่างไรหลังจากนั้นจะนำความเห็นเสนอไปยังกระทรวงการคลังเพื่อส่งให้ครม.และสนช.พิจารณาต่อไป